กรอบอร่อยถูกใจใช้โกกิวันนี้จะชวนมาทำเฟรนช์ฟรายซูกินีเมนูทานเล่นที่กรอบอร่อยแถมทำง่ายมากๆแค่มีหม้อทอดไร้น้ำมันติดบ้านไว้ก็สามารถทำเมนูนี้ได้ง่ายแล้วล่ะค่ะเราเริ่มกันด้วยการโรยเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงบนซูกินีหั่นแห้งให้ทั่วทั้งชิ้นพอเริ่มคายน้ำซับให้แห้งเตรียมไว้เทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะและเทเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้ค่ะนำซูกินีที่เตรียมไว้ลงคลุกแป้งประกอบอาหารราโกกิแล้วนำลงชุบไข่ไก่ตีพอแตกแล้วต่อด้วยคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิน้ำลงอบในหม้อทอดไร้น้ำมันที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบต่อไปเราจะทำซอสโยเกิร์ตกันค่ะใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาติลงในภาชนะตามด้วยผักชีลาวสับกระเทียมสับละเอียดหอมแดงสับละเอียดพริกขี้หนูแห้งหั่นแว่นบางเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำมะนาวและพริกไทยดำบุบหยาบคนให้เข้ากันจัดใส่ภาชนะโรยด้วยพาสลีย์สับตกแต่งด้วยช่อผักชีลาวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูเฟรนช์ฟรายซูกินีบอกได้เลยว่ากรอบอร่อยถูกใจทุกคนแน่นอนค่ะ